สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำมิสแกรนด์ฟาดแรงคนด่านวัดลั่นม้าหมู่อย่าให้โปะนะจ๊ะเรียกว่ากระแสข่าวพิธีกรคนดังนวัดอิสระไกรศีลติดโควิดยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์และยิ่งเดือดหนักเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพของ3ดาราดังที่โพสต์ทำนองต่อว่าคนแพร่เชื้อโควิดในวงการบันเทิงพร้อมถามกลับว่าหมายถึงผมใช่ไหมซึ่งล่าสุดด้านลูกสาวอย่างน้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ก็ได้ออกมาไลฟ์สดด่าจัดหนักแทนบอสทันทีพร้อมฝากข้อความถึงคนในวงการบันเทิงที่รุมด่ากันเองอยากให้ทำความเข้าใจใหม่ว่าควรด่าใครโดนหลอกให้ด่ากันเองหรือเปล่าทำไมต้องด่าคนในวงการเดียวกันที่สำคัญไม่อยากให้ทักไปหานวัดเพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการกักตัวและยังไม่มีเสียงยอมรับคุยกันตลอดนอกจากนี้ยังได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าติดจากปาร์ตี้เท่ากับสู้ๆนะคนเราผิดพลาดกันได้ติดจากงานเท่ากับฟาดได้ฟาดเตรียมขุดหลุมฝังเต็มที่#อย่าหมาหมู่อย่าให้โปะนะจ๊ะพร้อมอีโมจิรูปสุนัข3ตัวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ